ลำดับต่อมานะคะเราก็จะมาเข้าสู่โครงสร้างการทำงานแบบทางเลือกในภาษา C กันเลยแบบแรกหรือว่าประเภทแรกนะคะนั่นก็คือแบบทางเลือกเดียวนะคะก็คือคำสั่ง if นั่นเองนะคะคำสั่ง if นี่เราจะใช้ในกรณีนะคะที่มีทางเลือกให้ทำงานอยู่เพียงทางเลือกเดียวเหมือนที่อาจารย์ได้เกริ่นนำไปนะคะโดยถ้าตรวจสอบเงื่อนไขแล้วมันเป็นจริงหรือเป็น true นะคะถึงจะทำตามคำสั่งนั้นนะคะแต่ถ้ามันเป็นเท็จเมื่อไหร่มันก็จะหลุดออกมาจากลูป if เลยนะคะอย่างตัวอย่างนะคะเป็นรูปแบบนะคะทางกล่องทางซ้ายมือก็จะเป็น if ลักษณะการเขียนนะคะ if แล้วก็ในวงเล็บ condition condition ก็คือเงื่อนไขนะคะที่เราต้องการที่จะตรวจสอบนะคะแล้วก็วงเล็บเปิดและปิดนะคะเป็นการประมวลผลตามคำสั่งของภายใต้ if นั่นเองนะคะ statement นะคะ statement 1 2 3ไปเรื่อยๆก็จะเป็นชุดคำสั่งที่ต้องการที่จะให้ทำในกรณีที่เงื่อนไขเป็นจริงนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่น if number เท่ากับ50นะคะก็จะให้ print คำว่า you win นะคะออกมาถ้าตัวเลขตัวแปรนะคะ number มีค่าเป็น50ก็จะให้ print ออกมาทางหน้าจอเลยว่า you winแต่ถ้า number ที่รับเข้ามาไม่ใช่50อาจจะเป็น10เป็น15เป็น40แบบนี้ก็ไม่เข้าเงื่อนไขถูกไหมคะก็จะหลุดออกจาก loop if เลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของชุดคำสั่ง if ต่อไปก็จะเป็นชุดคำสั่งที่2ก็คือ if else นะคะ if else ก็จะเป็นใช้ในกรณีที่มีเงื่อนที่มีทางเลือกให้ทำงานอยู่2ทางเลือกนะคะโดยจะทำงานจากการตรวจสอบเงื่อนไขนะคะถ้าเป็นจริงก็จะให้ทำตามคำสั่งที่อยู่หลัง if นะคะแต่ถ้าทันการตรวจสอบเงื่อนไขแล้วผลออกมาเป็นเท็จนะคะไม่ตรงกับเงื่อนไขนั่นเองก็จะให้ทำงานตามชุดคำสั่งที่อยู่หลัง else แทนรูปแบบนะคะจะอยู่ในกล่องทางซ้ายมือก็จะเป็น if ในวงเล็บ condition หรือว่าเงื่อนไขแล้วก็จะเป็น statement ที่ต้องการที่จะให้ทำในกรณีเป็นจริงนะคะในกรณีเป็นเท็จนะคะก็จะมาทำ statement หลัง else นะคะนี่คือรูปแบบการเขียนส่วนตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่น if a มีค่ามากกว่า50ให้ทำการ print คำว่า you win ออกมาทางหน้าจอนะคะแล้วถ้าเป็นเท็จก็จะเข้ามาทำชุดคำสั่งหลัง else ก็คือ you lost นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของif แล้ว else นะคะอันนี้อาจารย์ทบทวนให้ดูว่าเงื่อนไขนะคะ if else เนี่ยมีลักษณะการเขียนโฟลว์ชาร์ตแบบไหนนะคะตัวนี้เราจะได้เรียนรู้กันในบทที่3จำได้ไหมคะในอัลกอริทึมนะคะในอัลกอริทึมตัวนี้ก็โฟลว์ชาร์ตตัวนี้ก็จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าสัญลักษณ์นะคะ decision หรือว่าการตรวจสอบเงื่อนไขเนี่ยค่ะถ้าเป็นจริงก็ให้มาทำกิจกรรมนะคะภายใต้ if นะคะแต่ถ้าเป็นเท็จนะคะแล้วก็จะให้มาทำกิจกรรมหลัง else นั่นเองนะคะต่อไปก็จะเป็นชุดคำสั่งที่3ก็คือ switch case switch case นะคะก็จะใช้ในกรณีที่มีทางเลือกให้ทำงานหลายทางก็คือ2ทางเลือกขึ้นไปโดยจะใช้การตรวจสอบเงื่อนไขร่วมกันเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะโดยผลการตรวจสอบเงื่อนไขจะถูกนำไปพิจารณาเพื่อเลือกว่าจะทำงานตามทางเลือกใดนะคะอย่างตัวอย่างก็จะเป็นรูปแบบนะคะในกล่องข้อความก็จะเป็นสวิสนะคะในวงเล็บตัวแปรที่ต้องการตรวจสอบนะคะว่าตัวแปรเราต้องทำการกำหนดให้ยูสเซอร์นะคะผู้ใช้งานเนี่ยต้องการที่จะเลือกนะคะทำกรณีไหนเคสไหนนั่นเองนะคะในที่นี้ตัวแปรที่ต้องการตรวจสอบเป็นตัวเลขก็ได้ตัวอักษรก็ได้ขึ้นอยู่ที่เรากำหนดเองนะคะและภายเข้าสู่วงเล็บเปิดและปิดภายใต้สวิตช์ก็จะประกอบไปด้วยเคสเงื่อนไขที่1นะคะต่อมาก็จะเป็นคำสั่งที่1คำสั่งที่2แล้วก็เบรกนะคะเคสเงื่อนไขที่2แล้วก็คำสั่งที่1คำสั่งที่2แล้วก็เจอเบรกนะคะเบรกก็คือหยุดการทำงานนั่นหมายความว่าถ้าตัวแปรที่รับเข้ามาตรงกับเคสเงื่อนไขใดก็ให้วิ่งไปที่เคสนั้นเลยโดยที่ไม่มีการตรวจสอบอีกจะแตกต่างกับ if else ตรงนี้ล่ะค่ะนะคะเพื่อที่จะหลังจากนั้นก็พอเจอเคสที่ตรงแล้วเนี่ยก็จะเบรกก็หยุดการทำงานไปเลยแต่ถ้าในกรณีที่ตัวแปรที่รับเข้ามาไม่ตรงกับเงื่อนไขใดๆเลยนะคะชุดฟังก์ชันของ switch case หรือคำสั่ง switch case ก็มีการกำหนดนะคะเป็นคำว่า default ก็คือถ้าตัวแปรที่รับเข้ามาไม่ตรงกับเคสใดๆเลยเราต้องการที่จะแจ้งบอกนะคะ user ว่าค่าที่คุณรับเข้ามานั้นมันไม่ตรงกับเงื่อนไขเลยนะ
ให้คุณกดไม่ทำไม่อะไรประมาณนี้เป็นข้อความก็ได้หรือเป็นชุดคำสั่งก็ได้ภายใต้คำว่า default นะคะต่อไปอาจารย์จะยกตัวอย่างที่มองเห็นได้ชัดเจนก็คือเป็นตัว flow chart นะคะถ้าเงื่อนไข1เป็นจริงนะคะก็ให้ไปทำประโยคคำสั่งแล้วก็เบรกแล้วก็หลุดออกจากชุดคำสั่งของ switch case เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นflow chart นะคะที่เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่า switch case มีการเขียนออกแบบ flow chart อย่างไรบ้างนะคะจากภาพมันก็จะเห็นชัดเจนเลยว่ามีการตรวจสอบแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นก็มาตรวจสอบดูว่าค่าที่รับเข้ามา variable ที่รับเข้ามาจาก user เนี่ยตรงกับเคสใดนะคะถ้าตรงกับเคสใดก็ให้เข้าไปทำตามชุดคำสั่งภายใต้ของเคสนั้นเลยนะคะแต่ถ้าไม่นะคะก็จะต้องไปทำภายใต้คำว่า default นะคะดังนั้นจะต้องมีแขนงของคำว่า default ด้วยนะคะภายใต้ชุดคำสั่ง switch case นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้งาน switch case นะคะก็อย่างเช่น switch grade นะคะนั่นหมายความว่าตัวแปรที่รับเข้ามาทางแป้นพิมพ์นะคะเรากำหนดให้เป็น grade นะคะแล้วในตัวใน grade ในที่นี้ก็จะเป็นกำหนดให้เป็น data typeนะคะหรือว่าชนิดของข้อมูลเป็นประเภทตัวอักษรด้วยนะคะอาจารย์รู้ได้อย่างไรรู้ได้จากภายใต้สวิตช์นะคะเห็นนะคะสวิตช์แล้วก็เคส A นะคะถ้าผู้เรียนกด A ที่แป้นพิมพ์จะให้ปริ้นคำว่า print F excellent แล้วก็เบรกนะคะก็คือหยุดนะคะแล้วถ้า user นะคะกดเข้ามาที่แป้นพิมพ์เป็น B นะคะเขาก็จะไม่ไปเช็คเคส A นะคะไปเข้าไปสู่เคส B เลยแล้วก็ปริ้นคำว่า good นะคะแล้วก็เบรกนะคะในกรณีนี้ถ้า user ไม่กรอก A ไม่กด A หรือ B ที่แป้นพิมพ์เขาก็จะวิ่งไปที่แขนงของ default เลยก็คือ what is your grade ก็คือคุณต้องการกดเกรดอะไรนะคะหมายความว่าคุณไปกด C D F ที่มีตรงกับเคสที่มีในตัว switch case เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะคะในกรณีที่เป็น switch case ที่เป็นตัว integer หรือว่าตัวเลขถ้ากด1ให้ปริ้นว่า red ออกมากด2ให้ปริ้น blue ออกมาอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้งาน switch case จะเห็นว่า switch case เป็นยังไงคะเขียนได้ง่ายกว่า if else มากเลย